GPS ออฟไลน์มาละสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาแล้วมีในแผนที่ใช่ไหมครับพี่นายมีในแผนที่มาถึงแค่ตรงนี้มีสัญญาณแล้วโตตอนนี้มีสัญญาณโทรศัพท์แล้วหมู่บ้านไหนพูดพูดเลยอยากจะรู้มันไปโผล่ตรงไหนทั้งนั้นแม่ซู้ที่มันอยู่แม่ลานหลวงนะพี่ที่เราถ้าเรากลับแม่ห้องสอนน้ำมันหรือแม่ลานหลวงไปหน่อยข้ามสะพานน้ำไปหน่อยแล้วก็ทางเลี้ยวซ้ายอ่ะแม่ซู้ตามนั้นแหละสะพานยาวๆนะกองเปาะวันห้วยกองเปาะว่าหลุมจะหมดแล้วเมื่อก่อนมันคงเป็นคอนกรีตหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะยังทำเชื่อมกันไม่หมดเป็นช่วงก็เทคอนกรีตทิ้งไว้เฉยๆให้มันเป็นลูกระนาดThank you.
ับตั้งแต่เติมน้ำมันที่ปั๊มไปถึงทางออก100เกือบ130โลได้ไหมครับปั๊มเมื่อเช้าได้กะครับพี่นายประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละแต่ใช้เวลาทั้งวันเนี่ยเข้าไปเสาหินมันเนี่ยเกือบ100กิโลพี่นายเที่ยวไปทางขุนยวนแม่นาจรกับออกแม่ลาน้อยทางไหนไปเร็วกว่าไปทางแม่เสลียงน่าจะเร็วกว่าก้าน่าจะเร็วกว่าครับโอเคโอเคน่าจะออกแม่เสลียงแล้วเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวรีวิวไปเส้นนี้ว่าจับ GPS ดูมันบอกว่าเส้นนี้ออกถนนใหญ่เร็วกว่าม23608ครับเดี๋ยวพี่เพิ่มครับของถนนใหญ่แล้วครับเจอเมืองเนาะเจอครับเจอกูปะมันหุ่ยกูปะ3008ตรงนี้ต้องชะลอหน่อยนะครับผ่านหมู่บ้านจะไปซิ่งนอกหมู่บ้านWe'll be right back.
าไปก่อนหรือเปล่าพี่ขวาไปก่อนขวาไปก่อนมาเจอแยกไปขวาครับตรงนี้เขาเล่นน้ำกันตรงนี้เป็นโซนที่เล่นน้ำนะครับน้ำมันระวังนิดนึงห้วยแม่แม่นาหลวงน้ำมันแม่นาหลวงเดี๋ยวเราจะปิดคลิปนะครับแล้วก็เดินทางไปอำเภอแม่ลาน้อยอีก20กิโลนะครับแล้วก็ตรงไปแม่เสลียงแล้วก็เข้าเชียงใหม่ประมาณ240กิโลเมตรจากจุดที่เราเลี้ยวออกมานะครับก็น่าจะได้ไอเดียเราเดินทางวันนี้คือเอาตีง่ายๆไม่ถึง200โลเกือบๆเนาะประมาณนั้นแล้วก็กินเวลามากๆแล้วก็เดินทางเหนื่อยพูดง่ายๆถ้าใครจะมาเส้นทางนี้ก็คือเข้าไปนอนที่บ้านเสาหินนะครับแล้วก็กลับออกมาเนี่ยกำลังดีไม่งั้นคุณจะเหนื่อยมากครับผมน่าจะได้ไอเดียครับก็คือเดินทางทั้งวันครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพัดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิงโง่ทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย